สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะนำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมผ่านทางไปรษณีย์ MSเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นำไปประกอบการตรวจสอบกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.2561มาตรา151สิ่งที่ส่งมาด้วยคือสำเนาเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกลหัวข้อคนโกงวงแตกก้าวไกลชำแหละเพิ่มขบวนการปลุกผีไอทีวีกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลจี้ให้ผู้บริหารบริษัท ITV และ InTouch Holding จำกัดมหาชนเร่งชี้แจงคลิปวิดีโอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ขัดแย้งกับเอกสารรายงานการประชุมข้อความตอนหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงนายนิกแสงสิรินาวินผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่อาจวางแผนให้นายพานุวัฒน์ขวัญยืนซึ่งเป็นผู้รับโอนหุ้นบริษัท ITV จากนายนิกตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้บริหารตอบว่า ITV ยังดำเนินกิจการสื่ออยู่หรือไม่โดยหลังก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น2วันนายนิกได้โพสต์ข้อความ Facebook ว่ามีนักการเมืองถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นภายหลังจัดทำรายงานการประชุมออกมานายเรืองไกรได้นำเอกสารนี้ไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นร้องกกต.ในวันที่10พฤษภาคม2566นายเรืองไกรชี้แจงในเอกสารว่าข้อความบางส่วนที่กล่าวถึงตนเองนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่มีพยานหลักฐานใดมากล่าวอ้างโดยการยื่นคำร้องต่อกกต.ที่ผ่านมาทำโดยลำพังไม่ได้ร่วมกระทำกับผู้ใดนอกจากนี้นายเรืองไกรยังยื่นแบบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้กกต.พิจารณาด้วยท้ายหนังสือมีการระบุข้อความขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยหนังสือทั้ง2ฉบับนายพิธาจะต้องลงนามรับรองอยู่แล้วนายเรืองไกรชี้ว่ากรณีนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา132ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ. 2561กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครใดกระทำเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมซึ่งหมายความว่ารู้ตนเองขาดคุณสมบัติแต่ยังลงเลือกตั้งรวมถึงยังมีการรับรองให้ผู้สมัครคนอื่นๆของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนายเรืองไกรยังย้ำถึงรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ได้บัญญัติไว้ว่าบุคคลผู้มีลักษณะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.รวมถึงยังมีบทบัญญัติมาตราอื่นที่นำมาตรา98วงเล็บ3มาเป็นลักษณะต้องห้ามของคณะรัฐมนตรีวุฒิสภาสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระแม้รัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3จะไม่ได้บัญญัติเรื่องจำนวนการถือหุ้นหรือการกระทำใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยไม่ชอบแต่สามารถเทียบเคียงกับมาตรา184วรรค1วงเล็บ4และมาตรา187วรรค1ที่ระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่กระทำการใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยไม่ชอบและมาตรา187ระบุว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติและต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ